สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าศาลเมืองทาซูราในแคว้นมอสโกได้มีการพิพากษาเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ให้ความเป็นพลเมืองของทางด้านอาชาร์คมาคินยานวัย27ปีนั้นเป็นโมฆะเช่นเดียวกับทางด้านคุณพ่อและพี่น้องของเขาอีก2คนก็ถูกถอนสิทธิ์ความเป็นพลเมืองของรัสเซียเนื่องจากว่าทางด้านอาชาร์คมาคินยานนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามก็เลยทำให้เขานั้นถูกถอนสัญชาตินะครับซึ่งครอบครัวของอาชาร์คนั้นมีพื้นเพเป็นชาวอาร์เมเนียและก็ได้รับสัญชาติรัสเซียในปี2004ซึ่งสิ่งที่อาคินยานนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวนั้นคือก่อนหน้านี้เขาเป็นนักเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวแทบจะทุกประเด็นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาเองมีแรงบันดาลใจจากเกรียตาทุนแบร์สาวนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนซึ่งก็ได้รณรงค์เรื่องต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมาตั้งแต่ปี2019นอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังดำเนินการเนี่ยในหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นสิ่งกฎหมายที่เกิดขึ้นในรัสเซียแต่ว่าตัวเขาก็ยังคงที่จะดำเนินกิจกรรมในการที่จะแสดงออกในการต่อต้านรัฐนอกจากนั้นในปีนี้เนี่ยครับมาคินยานนั้นเบี่ยงความสนใจจากสงครามในยูเครนและก็เรียกร้องเนี่ยครับโดยการห้ามนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากด้านของรัสเซียนั่นก็เรียกร้องไปยังชาติต่างๆว่าอย่านำเข้าเรื่องของพลังงานจากทางด้านรัสเซียเพราะถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับรัสเซียนั้นไปทำสงครามทางด้านมาคินยานนั้นถูกยื่นฟ้องดำเนินคดีภายใต้มาตรา22ของกฎหมายสัญชาติซึ่งเน้นว่าพลเมืองรายใดก็ตามที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการยื่นขอสัญชาติในเบื้องต้นจะส่งผลให้มันเป็นโมฆะและเขาถูกกล่าวหาว่าพักอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ตรงกับที่แจ้งในเอกสารคำร้องรวมถึงเอกสารสนับสนุนอื่นๆดูเหมือนว่านั้นจะสูญหายนอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังมีการเคลื่อนไหวในการที่เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นรัสเซียเคยเพิกถอนความเป็นพลเมืองหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านพวกอาชญากรที่เข้ามาก่อเหตุในรัสเซียนั่นเองครอบครัวของมาคินยานระบุว่าพวกเขามีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนนั้นกลายเป็นคนไร้รัฐหมายความว่าเวลานี้หากว่าการยื่นอุทธรณ์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จก็พวกเขาก็คงยังจะได้อยู่ในรัสเซียต่อไปแต่ว่าหากการยื่นอุทธรณ์นั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่ามาคินยานกับครอบครัวนั้นจะต้องมีการเดินทางออกนอกรัสเซียเนื่องจากว่าไม่มีสัญชาติรัสเซียอีกต่อไปแต่ว่าพวกเขาจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปที่ไหนหรือว่าขอลี้ภัยที่ไหนนั้นเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ